ความรุนแรงที่ฉนวนกาซานะครับเพราะว่าตอนนี้ตึงเครียดแล้วก็สอว่าสงครามนี้จะบานปลายเพราะว่าตอนนี้ที่ฉนวนกาซานั้นแหล่งพลังงานถูกตัดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานเรื่องของน้ํามันเรื่องของเชื้อเพลิงเรื่องของก๊าซต่างๆนะครับและตอนนี้ลุกลามบานปลายสิ่งที่รัฐบาลตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือเร่งอพยพคนไทยที่อยู่ที่ฉนวนกาซาอิสราเอลนะครับกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดคือเมื่อวานนี้มันมีเรื่องของเรื่องท่านผู้ชมครับรอยเตอร์รายงานบอกว่าตัวเลขของคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย54 คนโอ้โหเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลเช็คกันให้ควักเลยครับว่าจริงเท็จประการใดเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีการรายงานเลยครับว่าคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเยอะขนาดนั้นนะฮะรอยเตอร์เป็นคนรายงานนะครับบอกว่าตัวประกันประมาณเกือบ250 คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปเนี่ยมีหลากหลายประเทศนะครับประมาณ25 ประเทศด้วยกันแล้วรอยเตอร์ก็รายงานบอกว่ามีคนไทยมากถึง54 คนเป็นเรื่องสิครับเพราะว่าก่อนเนี่ยทางการเราบอก19 คน 19 คนมาโดยตลอดถูกไหมครับแล้วรอยเตอร์ยังอ้างอิงด้วยครับแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยจากรัฐบาลอิสราเอลมันก็เลยดูมีความน่าเชื่อถือเมื่อวานนี้ครับท่านนายกนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับหลังจากที่ไปเป็นประธานประชุมกตร.นะครับที่มีการแต่งตั้งนะครับรองผู้บัญชาการไปถึงผู้บังคับการประจำปีนี้ที่ว่าง129 ตำแหน่งนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานนะกำลังประชุมอยู่แต่หลังจากนี้ไปเอาล่ะพอทราบเรื่องแล้วนะครับจริงเท็จประการใดเดี๋ยวรอก่อนขอเช็คก่อนนะครับกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็คือคุณเออร์นาซากิฟเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีนึงตอนนั้นเนี่ยท่านนายกยังไม่ทราบอ่ะลองฟังนายกช่วงนี้ครับยังไม่รับรายงานเลยครับอันนี้มาเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับล่าสุดเมื่อไม่กี่ทีเนี่ยยังไม่รับเลยครับเมื่อกี้อยู่ห้องประชุมตลอดครับเดี๋ยวจะขึ้นรถจะโทรสอบถามอีก53 คนเหรอครับอีก54 คนนะฮะรวมเป็น54 คนจาก19กลายเป็น54 คนไม่ทราบจริงๆเลยครับเดี๋ยวจะสอบถามไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลเองด้วยนะครับตามผลงานต่อด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่องยืนยันว่าไม่ได้ลดความสำคัญลงไปนะครับแรกเนี่ยที่ท่านประชุมกตร.เนี่ยท่านบอก19 คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนอกนั้นเดี๋ยวขอเช็คก่อนทางท่านเออร์นาซากิฟครับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหลังจากนั้นไม่มีการเช็คกันเรียบร้อยครับท่านนายกเศรษฐาเองเนี่ยก็มีการทวิตผ่านทวิตเตอร์หรือว่า X ปัจจุบันนะครับบอกว่าที่มีการสัมภาษณ์นะครับกรณีที่มีคนไทยถูกจับกุมตัวเพิ่มเติมจาก19 เป็น 54ท่านนายกบอกว่าตรวจสอบกับทางหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศหลายหน่วยงานนะครับรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟครับก็น่าจะประสานกับท่านทูตพันธภาจันทรารมนะครับก็ท่านยืนยันนะครับบอกว่า54 คนตามที่รอยเตอร์รายงานนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าตัวเลขที่ขึ้นมาถึง54เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเอารวม3 กลุ่มเข้าไปอยู่ในตัวเลขเดียวกันก็คือ1 กลุ่มที่โดนจับกุมตัวไป2 กลุ่มที่เสียชีวิตแล้วและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สูญหายเพราะฉะนั้นท่านยังยืนยัน19เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ทีนี้เสร็จทำไมตัวเลขของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันจึงลดลงมาเหลือ18เมื่อวานนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของดร.ปานปรีพหิทธานุกรครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ท่านก็แจ้งมานะครับว่าผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้33 คนบาดเจ็บ18ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับ18 คนทำไมถึงเป็น18ท่านนายกก็รายงานนักข่าวก็รายงานว่า19ก่อนหน้านั้นเมื่อวานนี้ดร.ปานปรีนะครับอธิบายมาว่าเดิมทีเนี่ยมี19คนจากการถูกจับเป็นตัวประกันแต่ว่าที่ลดลง1เหลือ18คนเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเสียชีวิตเพิ่มเติมไปเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเสียชีวิตเพิ่มก็จะต้องไปเพิ่มตัวเลขของผู้เสียชีวิตส่วนตัวเลขของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็จะต้องลดลงมาจาก19เหลือ18ส่วนการอพยพคนไทยกลับนั้นนะครับทางดร.ปานปรีบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีแรงงานไทยเดินทางกลับโดยเครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบิน TG8953 ถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับเวลา1:40 นแล้วก็มีคนลงทะเบียนไว้เนี่ย280 คนส่วนอีกเที่ยวนึงวันนี้ครับ8:50 นะครับจะมีคนไทยที่ลงทะเบียนกลับสู่มาตุภูมิเนี่ยอีก268 คนมาจากเที่ยวบินของ Israel Airlines ครับ LY085 ที่สุวรรณภูมิครับ